บ่อปลารั่วแก้ปัญหาได้ง่ายๆใช้งานต่อไปได้อีกนานนี่คือบ่อปลาผมตอนทำเสร็จใหม่ๆนะครับตอนนี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว2ปีบ่อนี้ก็จะเป็นหลุมต้นไม้เก่าในบ้านนะครับผมใช้ปูนฉาบเพิ่มครับแล้วจัดการใช้ฟินโค้ดในการเคลือบกันน้ำไว้สเปคของฟินโค้ดเนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าเราสามารถใช้ทาภายในถังเก็บน้ำได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอายุกี่ปีครับนี่คือผ่านมา2ปีครับและน้ำก็เพิ่งรั่วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็อยากได้มุมนั่งชิลๆทำบ่อปลาไว้ตรงนี้แหละแต่พอใช้งานผ่านไปสักปีกว่าๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวฟินโค้ดเนี่ยมันบวมออกมาซึ่งตรงนี้เกิดจากความชื้นนะครับอาจเกิดขึ้นจากผนังภายนอกบ่อหรืออาจจะเกิดขึ้นจากรอยถลอกของฟินโค้ดก็ได้ครับและในเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องจัดการซ่อมมันครับรอบนี้ซ่อมแล้วให้ใช้งานได้ยาวๆไปเลยผมไม่ได้ใช้ฟินโค้ดแล้วนะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เรซินวิดีโอนี้ถ่ายนานมากเพราะผมทดลองเก็บน้ำ3เดือนเลยมั่นใจซ่อมรอบนี้แล้วเนี่ยบ่อผมจะไม่รั่วไปอีกนานครับผมก็จัดการเคลียร์พื้นที่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทำการรีโนเวทบ่อปลาของผมใหม่นะในระหว่างที่เคลียร์พื้นที่นะครับเราก็ทำการขัดบ่อปลานะครับเพื่อเอาขี้ปลาอะไรต่างๆออกนะครับผมก็เจอแล้วนะครับปัญหาของผมนะครับก็คือตรงฟินโค้ดเนี่ยที่เราเคยเคลือบไว้นะครับที่พื้นเนี่ยมันก็หลุดล่อนออกไปตามกาลเวลานะแต่ส่วนนึงนะครับที่ทำให้น้ำหายไปนะครับนั่นก็คือเจ้ารูตรงนี้ครับมาจากปูนเก่านะครับที่มันเป็นโพรงอากาศอยู่ตอนที่ผมทำเนี่ยผมไม่เห็นจริงๆครับผมก็จะตัดปัญหาไปเลยนะครับคือรอบนี้ผมจะทำบ่อปลาเรซินครับบ่อปลาเรซินนะครับหรือบ่อปลาไฟเบอร์กาสซึ่งวิธีการทำนะครับก็จะเป็นวิธีการเดียวกันเลยกับที่เราทำการเคลือบห้องน้ำบนเรือเรือบางลำเนี่ยยังเป็นเรือไม้อยู่เลยนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับว่าเรือเนี่ยเอ๊ะทำไมอายุการใช้งานเขายาวนานจะบอกว่าของที่อยู่กับน้ำเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาตลอดนะครับอย่างเรือเนี่ยต้องทำการขึ้นคานทุก6เดือนแล้วก็มีการรีโนเวทใหญ่นะครับทุก1ปีหรืออย่างมากสุดก็คือ2ปีทีนี้บ่อปลาของเราก็เช่นกันนะครับอยู่กับน้ำนะพอเป็นบ่อปูนะครับหลายคนก็อาจจะใช้วิธีปูกระเบื้องใช้น้ำยากันซึมนะครับตัวเคลือบต่างๆหรืออย่างก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ฟินโค้ดนะครับก็ใช้ได้หมดเลยเนาะเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำบ่อปลาเรซินดูตอนนี้บ่อปลาเนี่ยมันแช่น้ำมานานนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนเนาะมันก็ยังชื้นๆอยู่นะครับอย่างแรกนะครับผมก็ต้องทำการกำจัดความชื้นก่อนเนาะโดยวิธีของผมนะครับผมก็จะใช้ยาแนวนะครับผมนะครับยาแนวนะเป็นการปรับพื้นด้วยอุดรูด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบไปด้วย1ชั้นนะครับซึ่งยาแนวตัวนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกันน้ำนะเพียงแต่ว่าผมต้องการปรับพื้นผิวนะครับแล้วก็ทำให้ตัวบ่อเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวผมก็จะโรยผงยาแนวนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำในบ่อไปเลยตัวไปอย่างนี้นะซึ่งตัวปูนยาแนวเนี่ยก็จะดูดน้ำในบ่อออกนะครับทำให้บ่อเราแห้งสนิทเลยเพราะว่าเวลาที่เราใส่เรซินเนี่ยมันจะไม่ถูกกับความชื้นครับแล้วก็ยาแนวเนี่ยสีอะไรก็ได้นะครับพอดีอันนี้ผมเหลืออยู่นะมันมีสีเขียวฉาบหน้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะทิ้งไว้รอจนยาแนวแห้งสนิทครับตอนนี้นะครับผมทิ้งไว้2วันนะครับจนยาแนวแห้งสนิทแล้วนะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ยาแนวมันใช้ในห้องน้ำได้เราจะเอามาฉาบบ่อปลาแล้วกันน้ำได้ไหมผมต้องบอกอย่างนี้นะครับจริงๆยาแนวเนี่ยทนน้ำขังได้นะแต่ไม่สามารถแช่น้ำนานๆได้เพราะว่าถ้าแช่น้ำนานๆเนี่ยยาแนวเนี่ยมันก็จะลอกออกไปนะครับแต่ก็จะมียาแนวเฉพาะทางเหมือนกันคือยาแนวสำหรับการทำสระว่ายน้ำแบบนั้นสามารถแช่น้ำได้แต่ราคาก็จะสูงเหมือนกันบางคนอาจจะใช้วิธีปูกระเบื้องนะครับอย่าลืมนะถ้าเพื่อนๆปูกระเบื้องได้เหมือนกันแต่ว่ายาแนวที่เพื่อนๆใช้ก็จะต้องเป็นยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำโดยตรงครับต่อไปวัสดุที่ผมจะใช้นั่นก็คือเรซินสำหรับคนที่เคยดูผมซ่อมชุดแต่งไฟเบอร์รถยนต์อะไรอยู่แล้วนะก็น่าจะทราบนะครับว่าเราใช้เรซินสำหรับงานรถยนต์นะครับทำอ่างน้ำทำอะไรอื่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะเรซินเนี่ยสามารถกันน้ำได้ปกติเพื่อนๆซื้อเรซินสำหรับงานประดิษฐ์ทั่วไปได้เลยนะครับก็จะเป็นขวดมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวเนื้อเรซินนะตัวนี้ตัวฮาร์ดนะครับทีนี้เวลาเราผสมเรซินเนี่ยถ้าเราผสมตัวฮาร์ดมากไปมันจะแห้งเร็วนะแต่มันจะแห้งกรอบนะครับส่วนถ้าเราผสมน้อยไปมันก็จะแห้งช้าแล้วมันก็จะเหนียวเพราะฉะนั้นผสมตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำเรซินแต่ละบริษัทแต่ละแบบอาจจะมีสัดส่วนการผสมที่แตกต่างกันไปครับเรซินเนี่ยแห้งเร็วมากนะครับให้เราค่อยๆผสมตามจำนวนการทาในแต่ละรอบนะครับผสมกับตัวฮาร์ดเสร็จแล้วต้องคนให้เข้ากันนะครับย้ำว่าต้องคนให้เข้ากันจริงๆถ้าเราผสมตัวฮาร์ดไม่ทั่วเนี่ยจะมีเรซินบางส่วนไม่แห้งนะครับ
พอผสมเสร็จแล้วก็ให้จัดการทาได้เลยตรงขอบผนังเนี่ยใช้วิธีจุ่มทาครับเวลาเราทานะครับให้เราทาไปทางเดียวนะครับอย่าทากลับไปกลับมาถ้าเราทากลับไปกลับมาเนี่ยจะทำให้เนื้อเรซินที่เริ่มแห้งแล้วเปิดขึ้นมานะครับทีเนี้ยเนื้อเรซินก็จะเละไปหมดเลยครับส่วนตำแหน่งที่เป็นพื้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเทเรซินลงไปแบบนี้แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเพราะเรซินเนี่ยเขาเป็นของเหลวครับเดี๋ยวเขาจะเซตตัวเรียบเสมอกันเองทีนี้สำหรับคนที่อยากให้ตัวชิ้นงานของเรานะมีความแข็งแรงเพิ่มด้วยนะครับเราสามารถใช้ตัวเส้นใยไฟเบอร์นะครับมาเสริมได้นะเรซินที่ผสมตัวฮาร์ดแล้วเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทาให้หมดทารอบแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะปล่อยให้เรซินเขาแห้งครับเพื่อให้หนาสักหน่อยผมแนะนำให้ทาเรซินอย่างน้อย2รอบนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้เสร็จแล้วนะใครจะทิ้งก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากล้างนะครับเราก็จะใช้อะซิโตนอะซิโตนนะก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับจริงๆเราจะใช้น้ำยาล้างเล็บก็ได้สำหรับคนที่เลอะไม้เลอะมือนิดหน่อยนะก็แนะนำให้ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับแต่ถ้าใครอยากจะล้างเครื่องมือก็แนะนำให้ใช้อะซิโตนนะครับสามารถหาซื้อได้จากร้านขายพวกอุปกรณ์เคมีวิทยาศาสตร์ครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะว่าเรซินเนี่ยมันเป็นพิษกับสัตว์น้ำไหมต้องบอกก่อนเรซินจริงๆมีหลายเกรดนะครับแล้วก็มีฟู้ดเกรดด้วยเนาะแต่ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเรซินที่ผมใช้เนี่ยเป็นเกรดธรรมดาสำหรับการทำเรือทำรถนะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อของตกแต่งตู้ปลาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือบ่อเลี้ยงปลาหรือของใส่ตู้ปลาเล็กๆมันเป็นเรซินเหมือนกันนะครับหน้าตาแบบพวกนี้เห็นไหมหินเทียมที่เป็นเรซินนะครับเห็นไหมพวกนี้เป็นเรซินหมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับตอนที่เรซินมันยังไม่แห้งนะกลิ่นมันจะแรงมากๆนะครับแล้วมันก็จะมีการคายสารระเหยแต่พอเรซินแห้งแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ปล่อยทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเลยนะหรือถ้าจะให้ดีนะครับก็แช่น้ำทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งน้ำอันเนี้ยคาดว่าจะช่วยลดสารพิษได้นะครับเอาเป็นว่าทำบ่อปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองใส่ปลาลงไปดูอันนี้นะครับให้ดูนะผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เห็นไหมเรซินมันก็เริ่มแห้งแล้วเป็นแผ่นแล้วนะครับก็คือตอนนี้บ่อของผมเนี่ยมันก็จะมีแผ่นแบบเนี้ยปูอยู่ทั้งบ่อเลยการทาเรซินรอบ2นะเพื่อนๆสามารถทาทับได้หลังจากรอบแรกผ่านไปแล้ว45นาทีครับทาในช่วงที่เรซินมีความเหนียวอยู่เล็กน้อยนะครับจะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดรอเรซินแห้งสนิทเลยเนี่ยบางทีการยึดเกาะอาจจะไม่ดีครับแล้วระหว่างที่เรารอเนี่ยจะมีเศษฝุ่นตกลงไปด้วยแล้วก็บ่อเนี้ยผมทาเรซินทั้งหมด2รอบนะครับทุกคนครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมเทเรซินไปแล้วนะครับถ้าเราผสมทุกส่วนน่ะมันจะได้เนื้อประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราเอามือมาแตะนะครับมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือละนะจะไม่เหนียวนะครับแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วมือเนาะแล้วก็ตัวงานนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยสังเกตว่างานที่แตกมาเห็นไหมเนื้อมันจะแน่นมากนะครับเดี๋ยวหักให้ดูนะนี่เห็นไหมอ่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นพลาสติกบางๆแบบนี้เลยอ่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าเราอยากใส่น้ำก็ใส่ได้แล้วแต่ตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้ประมาณ18ชั่วโมงครับทีนี้เรื่องกลิ่นนะครับตอนนี้กลิ่นแทบไม่เหลือแล้วนะแต่ว่ายังมีกลิ่นอ่อนๆอยู่นิดนึงยิ่งผมว่าถ้าเกิดทิ้งไว้1วันนะเผื่อใส่น้ำก็ใช้ได้เลยนะเพราะตัวนี้ไม่มีกลิ่นละเช้าวันนี้นะครับบ่อแห้งสนิทเรียบร้อยเลยนะครับเราลองเอานิ้วกดดูนะครับจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วติดครับผิวเรซินที่แห้งดีแล้วนะครับจะสัมผัสเหมือนเนื้อพลาสติกหรือว่าเหมือนแก้วนะครับจะเรียบลื่นไปเลยเนาะแบบนี้เดี๋ยวเราทดสอบใส่น้ำกันได้เลยเดี๋ยวเราลองใส่น้ำให้เต็มบ่อดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าบ่อจะสามารถเก็บน้ำได้หรือเปล่าระหว่างทดสอบนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ปลาลงไปเซอร์เวย์ก่อนนิดนึงนะเท่าที่ดูจากสภาพน้องปลานะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะโดยที่ผมไม่เติมน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยกี่วันมันถึงจะลดตอนแรกว่าจะทิ้งไว้แค่3วันนะครับแต่เห็นน้ำมันไม่ลดครับตอนนี้ผมก็เลยทิ้งยาวไปเลยและหลังจากซ่อมบ่อมานะครับนี่คือผมลองใส่น้ำไว้นะครับ3เดือนก็โอเคเลยตอนนี้คือน้ำไม่หายไม่รั่วแล้วนะโอเคนะครับบ่อปลาใช้เรซินแบบนี้ซ่อมได้เลยนะครับแต่มันมีสิ่งนึงที่ผมผิดพลาดนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนั่นก็คือบ่อปลาไม่ควรจะทำเป็นสีอ่อนแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนทำเสร็จเนี่ยสีมันจะขาวสะอาดสวยเลยนะครับแต่พอใช้ไปเนี่ยสุดท้ายตะไคร้มันขึ้นใครขยันขัดบ่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครทิ้งไว้แบบผมนะเหนื่อยเลยบ่อที่ผมทำตัวปูนยาแนวเนี่ยมันเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ผมจะให้ทุกคนดูนะคือบ่อมันไม่ใช่แบบเลอะแล้วมันขัดไม่ออกนะจริงอ่ะถ้าเกิดเรามีเวลาขัดนะครับผมขัดได้ดูเห็นไหมนิ้วถูๆก็ออกเนาะแล้วจริงๆการทำความสะอาดง่ายด้วยเหมือนทำความสะอาดกระเบื้องเลยนะเพียงแต่ว่าตัวผมอ่ะไม่มีเวลาไปทำความสะอาดมันเองครับเนาะเนี่ยถ้าเกิดถูๆมันก็ออกก็ขำๆนะครับถือว่าทิ้งไว้ให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าใช้มานานจริงสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ่อปลาวันนี้นะครับผมก็ใช้ยาแนว1ถุงนะครับราคาถุงละ20บาทบ่อแค่นี้พื้นที่ไม่เยอะมากนะครับใช้เรซินชุด1กิโล1ชุดครับราคา119บาท
ซึ่งทาทั้งหมด2รอบครับทาเสร็จแล้วเรซินก็ยังเหลืออีกเยอะครับซ่อมบ่อปลาเองไม่ให้น้ำรั่วใช้เงินไปทั้งหมด139บาทครับก็ถือว่าเป็นไอเดียให้เพื่อนๆ นะครับน่าจะถูกกว่าจ้างช่างมาฉาบปูนกันซึมนะครับหรือว่าใช้เคมีชนิดอื่นๆและผมก็ทดสอบดูแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงๆครับน้ำไม่รั่วซึมอีกเลยส่วนพื้นที่รอบๆ บ่อก่อนหน้านี้เป็นพื้นไม้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมรื้อออกไปแล้วนะครับเพราะว่าปลวกขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต DIY นะครับพื้นตรงนี้ที่ผมรื้อออกไปแล้วส่วนด้านหลังที่เป็นผนังไม้ไผ่นะครับก็โดนน้ำตลอดครับตอนนี้ขึ้นราเรียบร้อยครับเตรียมรื้อออกเหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับว่าผมจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนรอบต่อไปทำแล้วให้เราใช้กันได้ยาวๆนะครับบ้านใครมีปัญหาเล็กๆน้อยๆช่างไม่ยอมมาจ้างช่างแพงเกินไปผมแนะนำว่าลองซ่อมเองกันดูก่อนนะครับใครคิดไม่ออกก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาลงตลอดและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบาย